ท่านประธานครับครับผมขออนุญาตเรียนหารือท่านประธานครับครับท่านเชิญเลยครับครับผมครูออนกาดกระโทกสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมหารือท่านประธานว่าอยากให้ท่านประธานใช้ข้อบังคับข้อที่5วงเล็บ3ในการควบคุมการประชุมในระหว่างที่ไม่ครบเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่อยากจะให้ประธานได้กระทำเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ทั้งประเทศได้ดูว่าใครที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยแล้วมาทำหน้าที่ในสภาแล้วอยู่ประชุมหรือไม่อยู่ประชุมอยากให้ท่านได้ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยการขานชื่อครับท่านประธานครับขอบคุณครับ